ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการลูกข้าวหนึ่งทางช่องลูกข้าวหนึ่งและลอยตากแดดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเงาะอะไรนะกับตันพันธิลาเจริญทรัพย์ซึ่งถ้าทราบว่าตอนนี้เป็นวันที่4กันยาก็จะรู้สึกแปลกใจและทราบถึงเหตุผลของการมาถ่ายทำของเราในครั้งนี้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเงาะมันจะไม่ได้ออกช่วงฤดูกาลนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกปีใช่ไหมนัทใช่ครับโอเคก็คือเท่าที่สัมภาษณ์มาเบื้องต้นนะครับสัมภาษณ์ญาติเขานะไม่ใช่เจ้าของสวนอยู่ด้านบนโน้นเดี๋ยวค่อยดูหน้าใกล้ๆอีกทีก็คือมันติดดอกติดผลไปแล้วรอบนึงแล้วคราวนี้มันร่วงทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็ออกมาอีกรอบนึงครับอะไรนะสภาพอากาศมันแรงครับสภาพอากาศมันแรงมันก็เลยดอกเอ้ยลูกอ่อนๆน่ะชุดแรกอ่ะมันก็เลยร่วงไปหมดเลยแล้วคราวนี้มันก็เลยเป็นลูกใหม่ขึ้นมาและมาสุกตอนนี้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกเงาะความสมบูรณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็รสชาติเดี๋ยวชิมให้ดูด้วยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าจากปรากฏการณ์ในปีนี้นะครับจะทำให้เงาะในปีถัดๆไปเนี่ยออกมาในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นโอกาสทองของทั้งเจ้าของสวนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่จะมาลงหรือว่ามาแบบมาเหมาไปขายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือเงาะนอกฤดูนะครับที่อร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละเจ้าของสวนของเรานะฮะน้องนัทเดี๋ยวรบกวนนัทแกะให้ดูหน่อยครับได้ครับพี่นี่ครับช้ำๆเลยครับช้ำๆเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเปลือกบางนะฮะเปลือกบางเนื้อหนาแล้วก็เม็ดมันก็หลุดง่ายไม่ติดอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูอันนี้ของลูกค้าป่ะครับเราเก็บกินได้เลยเหรอไออำเภอพิบูลย์บางสาขาพี่อ๋อโอเคครับผมยินดีต้อนรับครับรับพื้นที่เจ้าของสวนก็ใจดีครับรับกี่ตันครับวันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับสวนตัวนี้อยู่29ปีครับฝั่งนู้นจะอยู่ที่15ปีอ๋อครับครับไอ้แม่อยู่ในหลังกว่าจะเก็บผลผลิตได้กี่ปีครับ44ปีเก็บผลผลิตได้เลยครับอืมเราก็เก็บกันไปยาวๆเลยครับถึงกี่ปีโดยประมาณเกือบ40 50ปีครับเหรอแต่ว่าเราต้องแต่งกิ่งตัดกิ่งครับพี่ถ้าเกิดมันสูงเราก็ตัดลงแต่งเสาแต่งอะไรพี่ครับทำเสาดูแลง่ายกว่าทุเรียนใช่ไหมครับ ง่ายมากกว่าง่ายกว่ามากๆเนาะครับแล้วมีอะไรจากให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับเผื่อแบบมีแม่ค้าพ่อค้าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับสนใจติดต่อได้ครับที่สวนเงาะกัปตันธันจิราเจริญทรัพย์ครับผมครับเบอร์โทร0956171380ครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มาสั้นๆมาไวไปไวนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ที่ต้องการจะซื้อไปบริโภค 4-5 กิโลอะไรเงี้ยในครัวเรือนเนาะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าอย่างที่บอกนะครับนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมชอบไลค์ครับใช่แชร์แค่ซับครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายข้ามาถ่ายคลิปแต่เก็บเองนะฮะ